ได้เลยไม่เป็นไรว่างพามาดูไก่เขียวหางดำนะครับไก่เขียวหางดำก็ถือว่าโอเคถ้าในรุ่นนะครับในรุ่นของน้ำหนักแล้วก็อายุแล้วก็รูปทรงนะครับยังต้องรอถ่ายรอหางอีกเยอะหลายมุมมุมไหนสวยมุมไหนไม่สวยนี่ตัวทหารไปมุมชึบเขียวที่ดีนะเนี่ยเขียวที่ดีนะเปิดขนคอให้ดูหน่อยดิเขียวมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เขียวเนี่ยเปิดมามันต้องไม่มีสีนะเนี่ยเห็นไหมเขียวอ่ะเนี่ยเปิดมาคอเหลืองไม่ใช่นะตัวต้องเรียบเขียวเห็นไหมเนี่ยซ้อมยืนไปนั่นนี่ตรงนี้ก็แข้งยังไม่ดำดีเท่าไหร่ครับก็ถือว่าดำนะครับก็เขียวแล้วก็ดำลิปก็ติดเสี้ยนนะครับในทางทั่วไปก็ถือว่าลิปดำนะครับไม่มีตำหนินะครับแต่ว่าในทางประกวดจริงๆเนี่ยกรรมการจะชอบลิปดำมากกว่าที่ชัดเจนมากกว่าแต่ก็ถ้าในนามประกวดกันจริงๆเนี่ยกรรมการที่มีความรู้เรื่องอุดมทัศนีจริงๆเนี่ยนะครับก็ไก่เขียวทั้ง3เหล่า4เหล่าเนี่ยก็คือจะมีคุณค่าเท่ากันนะครับไม่มีตัวไหนที่สูงกว่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งเขียวเล็บไม่ดำแข้งไม่ดำอย่างเงี้ยฮะกรรมการบางท่านเนี่ยก็จะตัดสินให้เป็นไก่เขียวหมดเลยนะครับไม่มีตำหนิไม่เหมือนกรรมการเดี๋ยวนี้นะครับเน้นแข้งดำเล็บดำมันก็เลยเขียวอีก3ตระกูลก็เลยหายไปเลยฮะเพราะว่าพวกนักประกวดเองพวกเราเองก็หาแต่พวกเล็บดำแข้งดำนะครับดำจะพันลีอยากได้ดำมากกว่านั้นก็ไปใส่กาดำก็ทำให้หน้าดำแข้งดำเล็บดำก็จะได้มันก็จะเสียอีกอย่างนึงไปนะครับได้อย่างเสียอย่างแต่ส่วนตัวแล้วก็หลายๆท่านจะชอบเขียวหน้าแดงมากกว่าครับมันสวยคนละอย่างแล้วก็ชอบคนละอย่างนะครับบางท่านก็ชอบกาดำบางท่านก็ชอบเขียวพาลีแต่จริงแล้วมันจะกี่เขียวมันก็เขียวหางดำเหมือนกันเลยนะฮะอยู่ในตระกูลเดียวกันหมดเลยยังแต่แยกสายแยกเหล่าออกไปแค่นั้นแยกตระกูลออกไปครับแยกเศษสีออกไปสิ่งที่นักประกวดหาคือก็หารูปทรงนี่แหละครับสูงใหญ่หน้ารอน้ำขนดีนะตัวเล็บเขียวน้ำขนดีอันนี้อายุยังไม่มากเท่าไหร่กายจะชนขวบนั่นเนี่ยตอนนี้ฝากไว้ครับนี่ฝากไว้ครับไก่เขียวหางดำครับจากชุมชนตัวนอกมาให้ดูวันนี้ก็เพิ่งขนแห้งวันนั้นขนเปียกที่โพสต์ไปจะหาไม่มีเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องลุงด้วยนะครับนะBeautiful Thai Chicken นะครับผมลุงนุระยองนะครับอยากจะพยายามหาไก่สวยๆหลายๆสายพันธุ์มาให้ชมเรื่อยๆครับทั้ง13สายพันธุ์ของไก่ชนนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะเจออย่าลืมเด้อ